โฟกัสสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอต้องเริ่มจะพลิกใจให้พอเพียงมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตท.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการ Tax Talk Biz Focus กลับมาพบกันอีกเป็นประจำเช่นเคยกับดิฉันณัฐพรสมบูรณ์ทรัพย์ในช่วง Biz Focus นะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากคุณเบลผู้เป็นเจ้าของร้านอาหารยุคใหม่ชื่อดังซึ่งคุณเบลนั้นได้จบปริญญามาจากประเทศอังกฤษนะคะสาขา Interior Design แต่ด้วยความที่คุณเบลมีใจรักการทำอาหารและชอบที่จะทำอาหารด้วยตนเองนะคะจึงทำให้คุณเบลเกิดความฝันและลงมือทำความฝันนั้นจนสำเร็จจนกลายมาเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าบูโชซึ่งเป็นมัสเซิลบาร์ตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงอยากทราบถึงประวัติของคุณเบลแล้วนะคะว่าจะมีความเป็นมาอย่างไรไปพบกับคุณเบลได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเบลค่ะก่อนอื่นรายการก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากนะคะที่คุณเบลให้เกียรติในการให้สัมภาษณ์ในวันนี้อยากจะขอให้คุณเบลนะคะกรุณาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของร้านบูโชนะคะและช่วยแนะนำร้านให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านได้รับทราบกันสักนิดนึงค่ะร้านอาหารบูโชนะคะเป็นร้านอาหารสไตล์โมเดิร์นยุโรปเปียนแล้วก็เราเน้นขายสตีมมัสเซลนะคะหอยแมงผู้อบซอสต่างๆเป็นสไตล์แบบเบลเยียมและฝรั่งเศสนะคะก็ร้านเปิดมาได้ประมาณ1ปีครึ่งแล้วค่ะคุณเบลคะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณเบลอยากเปิดร้านอาหารเป็นของตนเองคะทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณเบลจบทางด้าน Interior Design มาซึ่งถือว่าเป็นคนละสาขากับสิ่งนี้เลยนะคะค่ะเบลคิดว่าสถาปัตย์และการทำอาหารเนี่ยมันก็เป็นศิลปะชนิดนึง มันเป็นอะไรที่คล้ายคลึงกันคือเป็นศิลปะเหมือนกันใช่ตอนที่เบลไปเรียนต่างประเทศเนี่ยคือมันไม่ต้องทำอาหารด้วยตัวเองไงคะอยู่คนเดียวก็คือทำไม่เป็นทีนี้เราก็ชอบเลยต้องบอกว่าชอบสังเกตดูรายการทีวีเกี่ยวกับคุกกิ้งโปรแกรมอย่างเงี้ยค่ะก็คือดูไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นติดแล้วก็ชอบมากชอบมากก็เลยแบบหาหนังสือมาอ่านศึกษาไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ตัดสินใจว่าเอ้ยเราชอบทำอาหารมากๆก็เลยตั้งใจไปเรียนต่อที่โรงเรียนที่ซิดนีย์ค่ะอืมค่ะเพราะคนพบว่าตัวเองชอบทำอาหารมากค่ะแล้วทำไมต้องเป็นหอยแมลงภู่คะทำไมเป็นมัสเซิลบาร์ล่ะคะโอเคก็พอกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยก็อยากเปิดร้านอาหารมากใช่ไหมคะก็ดูอยู่หลายแบบก็คือมีทั้งสเต็กเฮาส์แต่คิดว่าแถวย่านเนี้ยสุขุมวิทมีเยอะแล้วเยอะแล้วจริงๆก็คิดว่าเอ๊ะ Japanese fusion แต่ว่าก็ยังมีเยอะอยู่อิตาเลียนก็ธรรมดาเกินคิดไปคิดมาเอ๊ะอยากทำอะไรที่แปลกๆไม่เหมือนใครแปลกใหม่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครก็เลยคิดออกว่าตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีร้านอาหารแบบสไตล์อย่างเงี้ยเอ้ยแล้วเมืองไทยยังไม่มีเอ้ยเราลองมาเปิดดีกว่าก็เลยแสดงว่าเป็นเจ้าแรกที่เปิดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่อยากจะให้คุณเบลนะคะช่วยพูดถึงวิสัยทัศน์มุมมองของร้านอาหารยุคใหม่ในประเทศไทยนะคะโอเควิสัยทัศน์มุมมองของร้านอาหารนะคะคือคิดว่าตอนนี้ธุรกิจร้านอาหารของบ้านเราเป็นอะไรที่น่าติดตามมากค่ะเพราะว่ามันมีการแข่งขันกันตลอดเวลาแข่งขันกันสูงด้วยใช่คือมีการแข่งขันกันแต่ละร้านเนี่ยเขาก็ต้องแบบเตรียมกลยุทธ์แล้ววิธีการทำตลาดที่แบบแปลกใหม่คือลูกค้าเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสมัยก่อนถ้าเกิดเทียบดูลูกค้าก็อาจจะไปร้านอาหารเพื่อไปทานอาหารให้อิ่มอย่างเดียวอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์ของคนแตกต่างไปอะค่ะการไปทานข้าวก็อาจจะเป็นที่เหมือนไปพักผ่อนที่แฮงเอาท์ของคนกลายเป็นสังสรรค์กับเพื่อนฝูงด้วยใช่เป็นไลฟ์สไตล์ซึ่งร้านอาหารเดี๋ยวนี้นอกจากรสชาติอาหารที่อร่อยแล้วก็คือยังต้องมีคอนเซ็ปต์ที่เก๋ไก๋และความเป็นพิเศษอะค่ะที่ไม่เหมือนใครแปลกใหม่อะค่ะซึ่งร้านบูโชตอบโจทย์ตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะใช่ร้านบูโชนะคะ1คืออาหารแปลกใหม่โอเคไม่ค่อยไม่มีร้านอาหารแบบอย่างนี้ในเมืองไทยก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนคุณมาทานหอยแมงภู่อบสั่งเป็นหม้อละ1กิโลถึงครึ่งกิโลแล้วก็กฎของร้านคือเหมือนบอกว่าไม่ต้องใช้ช้อนส้อมใช้มือทานเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือสร้างความสนุกสนานแล้วก็วิธีการแต่งร้านอย่างเงี้ยเราก็ให้เหมือนแบบค่อนข้าง
กิ๊บเก๋แบบชิคหน่อยให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายค่ะคุณเบลคะคุณเบลได้วางตำแหน่งของร้านหรือวาง positioning ของร้านบูช่อไว้ยังไงบ้างคะตำแหน่งร้านเราไม่ได้ดูเหมือนใหลูกค้าตามอายุนะคะแต่ว่าจะดูลูกค้าตามความชื่นชอบของอาหารมากกว่าก็คืออย่างร้านเรานี้เป็นอาหารยุโรปค่ะแล้วก็เน้นซีฟู้ดโดยเฉพาะหอยแมงผู้อบใช่ไหมคะก็จะเป็นลูกค้าที่มาก็คือจะชอบอาหารยุโรปชอบอาหารที่คุณภาพดีสดซีฟู้ดค่ะส่วนลูกค้าที่มาที่ร้านก็จะมีหลายแบบก็มีทั้งตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานครอบครัวเลยหลายกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะหลายกลุ่มเป้าหมายค่ะแล้วคุณเบลคิดว่าร้านอาหารแนวนี้นะคะมีศักยภาพขนาดไหนคะร้านอาหารสไตล์นี้นะคะเบลว่ามันมีศักยภาพของตัวมันเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคือด้วยอาหารที่แปลกใหม่คุณภาพแล้วก็บริการนะคะถ้าเกิดเรายังคงคุณภาพของอาหารของเราและรสชาติอย่างเงี้ยได้ไปเรื่อยๆนะคะคือเบลเชื่อว่าต้องมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยเขามากลับมาใช้บริการบ่อยๆแล้วก็กลายเป็นร้านอาหารในดวงใจของเขาแสดงว่าคุณเบลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าที่จะกลับมาใหม่ด้วยมากๆค่ะค่ะสำหรับเรื่องเป้าหมายนะคะคุณเบลคาดว่าจะต้องทำเป้าหมายเท่าไหร่คะแล้วก็ต้องการคืนทุนภายในระยะเวลากี่ปีคะถ้าเกิดเป้าหมายเบลอยากตั้งไว้ที่ประมาณ2ล้านต่อเดือนนะคะแล้วก็คืนทุนภายใน2ปีค่ะ2ปีคืนทุนเลยค่ะค่ะขอพูดเรื่องการบริหารจัดการวัตถุดิบกันนะคะคุณเบลมีวิธีคัดสรรวัตถุดิบยังไงบ้างคะวัตถุดิบมีแหล่งที่มาหรือไปซื้อมาจากไหนบ้างคะอย่างวัตถุดิบเนี่ยเราจะสั่งจากซัพพลายเออร์ที่เขานำวัตถุดิบเข้ามาประเทศไทยโดยตรงก็คือหอยแมงผู้ของร้านเราเนี่ยจะมีทั้งบลูมัสเซลแล้วก็แบล็กมัสเซลบลูมัสเซลเนี่ยอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสแบล็กมัสเซลจากอเมริกาความแตกต่างกันยังไงคะบลูมัสเซลเนี่ยตัวจะเล็กกว่าแต่เนื้อจะนิ่มแล้วก็มีรสชาติหวานกว่าแบล็กมัสเซลจะตัวใหญ่กว่าก็คือจะเหมาะเอาไปทำกับอีกซอสบางประเภทแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็คือเวลาเราสั่งของเข้ามาเนี่ยเขาส่งมาทางเครื่องบินก็คือหอยแมงผู้เนี่ยมาถึงเมืองไทยแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เลยแล้วเราก็จัดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่แบบเหมาะสมให้เขาอยู่ได้นานมั่นใจเลยนะคะว่าสดมากยังมีชีวิตอยู่เลยการทำร้านอาหารบูโชนี้นะคะไม่ทราบว่าคุณเบลได้ประสบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างคะแล้วมีแนวทางในการแก้ไขยังไงบ้างคะทำร้านอาหารบูโชพบอุปสรรคเยอะมากเลยค่ะก็คือเรื่องเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่ขายเซอร์วิสแล้วก็ขาย product ด้วย คือมันควบคู่ทั้ง2 อย่างเลยถ้าเกิดเราทำอะไรพลาดตอนนั้นคือเราก็อาจจะโดนลูกค้าตำหนิได้ตอนนั้นเลยซึ่งการดูแลคุณภาพการบริการอะไรต้องค่อนข้างเป๊ะนะคะแล้วคุณเบลมีวิธีการทำให้มันเป๊ะยังไงบ้างคะคือถ้าเกิดรสชาติอาหารเนี่ยค่ะคือเชฟเนี่ยก็ต้องผ่านการเทรนมาระดับหนึ่งแล้วก็เรื่องการบริการแบบว่าเป็นการที่จะต้องใส่ใจลูกค้าค่ะทุกรายละเอียดค่ะค่ะค่ะนับว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับร้านอาหารบูโชมัสเซิลบาร์แห่งนี้ถ้ายังไงเราไปพักชมโฆษณากันสักครู่แล้วกลับมาต่อกันช่วงหน้าค่ะช่วง Biz Focus สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอต้องเริ่มจะพลิกใจให้พอเพียงมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตท.ผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าคุณสามารถเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือสายเดิมที่คุณใช้อยู่ไปสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือผู้ให้บริการรายใหม่ได้ครับโดยที่คุณยังสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมได้อยู่ทำได้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนด้วยวิธีง่ายๆครับเพียงแค่คุณแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายณจุดบริการของผู้ให้บริการรายใหม่ที่คุณต้องการโดยเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน99บาทต่อ1หมายเลขในการโอนย้ายแต่ละครั้งครับใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน3วันครับในช่วงที่รอการโอนย้าย
คุณก็ยังสามารถใช้บริการของผู้ให้บริการรายเดิมได้ตามปกติครับจนกว่าจะได้รับ SMS ยืนยันจากผู้ให้บริการรายใหม่ว่าได้ทำการโอนย้ายให้คุณเรียบร้อยแล้วเพียงแค่นี้คุณก็นำซิมการ์ดจากผู้ให้บริการรายใหม่มาใช้ในหมายเลขเดิมได้เลยนะครับและที่สำคัญคุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานโทรศัพท์มือถือจากเดิมที่เคยใช้แบบเติมเงินก็สามารถเปลี่ยนมาใช้แบบรายเดือนได้หรือถ้าใช้แบบรายเดือนอยู่อยากจะเปลี่ยนมาใช้แบบเติมเงินก็สามารถทำได้นะครับให้ใหม่เบอร์เดิมบริการดีๆจากกสทช.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติใจนับล้านล่องลอยไกลใจถูกความฝันพัดพาไปใจเล็กๆลงทางอยู่กลางBizFocus สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอต้องเริ่มจะพลิกใจให้พอเพียงมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตท.ช่วง BizFocus สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพลิกทุกเป็นสุข